ในนี้มีใครถามต่อไหมครับคุณสอนเนาะใช่ป่ะได้ได้จากการเกิดบิ๊กแบงเกิดจักรวาลและเกิดโลกเกิดชีวิตผมว่าตัวผมเองคงเป็นไวรัสล่องลอยในชั้นบรรยากาศโลกเมื่อเวลาเปลี่ยนชีวิตตายไงนั่นนะครับมันก็วิวัฒน์กันแล้วก็เติบโตมาเรื่อยจากไวรัสเป็นอะไรต่อเดี๋ยวนึกก่อนจากไวรัสโตขึ้นมาหน่อยเนาะเอาว่าเขาเรียกว่าแบคทีเรียจากแบคทีเรียเมื่อเวลาตายแล้วนะวิวัฒนาอีกทีหนึ่งมาเป็นจุลินทรีย์หรือว่ากลุ่มพวกสัตว์เป็นเซลล์นะฮะตัวนี้สัตว์เซลล์เดียวนะเซลล์เดียวที่มันล้มหายตายจากไปมันก็ก่อตัวมาเป็นสัตว์หลายๆเซลล์กว่าจะวิวัฒนามาเป็นมนุษย์ถามว่ามีกี่แสนล้านเซลล์นั่งพูดอย่างนี้เซลล์นี่และเป็นมนุษย์ที่สามารถสื่อสารผ่านภาษาให้เข้าใจในเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่ง่ายหรอกครับมันไม่ใช่ง่ายหรอกครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงเป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งนะลองคิดตามแนวลุงที่เล่าให้ฟังในรูปแบบของลุงนะลุงไม่อ้างตำราเล่มไหนนะให้รู้ไว้เพราะรู้ดีว่าตำราทุกเล่มไม่สามารถเขียนมาได้หรอกครับว่าชีวิตแรกของโลกเกิดได้ยังไงไม่มีทางเขียนได้เมื่อเรารู้ว่าเขาเขียนไม่ได้อ่านไปทำไมแล้ว แล้วเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองทั้งหมดทั้งสิ้นยอมรับไหมครับคำนี้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะคำว่าเราหมายความตรงนี้นะครับนอกนั้นเขาหมดนะครับ7-8 พันล้านคนถือว่าเขาทั้งสิ้นนะครับถ้าอยู่กับลุงต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เขาส่วนเขาเราส่วนเราใช่ไหมต้องแยกจากกันให้ได้แล้วมันจะไปต่อได้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีที่เป็นมนุษย์ร่วมภาษาเดียวกันโอเคไหมครับย้ำร่วมภาษาเดียวกันด้วยนะร่วมโลกเดียวกันเนี่ยมันยังสู้ร่วมภาษาเดียวกันไม่ได้นะเห็นไหมนี่คือภาษาลุงใช่ไหมยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยอะไรล่ะร่วมโลกเดียวกันสัตว์โลกร่วมโลกเดียวกันวันนี้มาเป็นภาษาเดียวกันดูสิครับในการพัฒนาการใช้ภาษากับลุงนะสังเกตให้ได้สิครับนอนลุงค่ะโอ้ยทำ